เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนโจทย์ให้ A เป็นเซตของ1จนถึง100และ B เท่ากับเซตของ K เป็นสมาชิกของ A โดยที่ตัวก้อนเนี้ยครับเท่ากับ I ก็ถามจำนวนสมาชิก B เท่ากับเท่าไหร่คือก็ถามจำนวน K ทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นแหละเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ K ต้องอยู่สมาชิกเป็นต้องเป็นสมาชิกของเซต A ด้วยนะครับข้อนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ของจำนวนเชิงซ้อนแบบเชิงคู่ทบทวนให้แซดเนี่ยครับเราคงเคยได้ยินคำว่าซิสกันนะแซดเนี่ยมันคือเราสามารถที่จะจัดรูปให้มันอยู่รูปของซิสได้ซิสคืออะไรคอสเซต้าบวกกับไอไซน์เซต้านี่คือซิสครับคูณกับ r เราสามารถจัดรูปให้อยู่รูปนี้ได้อย่างเช่นตัวอย่างนะครับเช่น z เท่ากับ8 i แล้วกันสามารถจัดให้อยู่รูปซิสได้ก็อย่างต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับคอสเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอสเนี่ยกับไซน์มีค่าแม็กซิมัมสุดเลยคือ1ถูกไหมมากสุดเลยคือ1หรือไม่ก็น้อยสุดคือลบ1ถูกปะเพราะฉะนั้นมัน8เนี่ยต้องทำไงกับ8ก่อนต้องดึง8ออกมาเป็นแล้วจะเหลือข้างในคือ i ถูกไหมครับไม่งั้นมันจะทำไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่ดึง8ออกมาเพราะ8 i สมมติไม่มี r เป็น1ครับสมมติ r เป็น1เนาะไซน์เซต้าจะเท่ากับ8ซึ่งเป็นไปได้ปะไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะไซน์เซต้ามากสุดคือ1เพราะฉะนั้นเราจึงดึง8ไว้ข้างนอกเหลือข้างในคือ i อย่างเดียว i เนี่ยครับจัดรูปให้อยู่ในรูปของเซต้าให้ได้ cos เซต้าอะไรได้0 sin เซต้าอะไรได้1ถูกปะ cos ต้องได้0ถูกมั้ย sin ต้องได้1ถูกมั้ยถึงจะได้เป็น0บวก i ก็เป็น i cos อะไรได้0 sin อะไรได้1ครับคือ90องศานั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือสามารถอยู่ในรูปนี้ได้ใช่ป่ะสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของซิสได้นะครับส่วนสมบัติของซิสครับสมบัติของซิสสมบัติของมันสมมติมี z 1เท่ากับ r 1ซิสเซต้า1ไอเนี้ยเราสามารถย่อให้มันเป็นรูปของซิสได้นะซิสก็คือ cos เซต้าบวก i sin เซต้าแหละเขาเรียกย่อว่าซิสนะครับสมมุติให้ z 2เท่ากับ r 2 sin θ 2ถ้าพี่ต้องการนำมาคูณกันอันนี้ไม่ใช่ดอทเหมือนเวกเตอร์เนาะอย่าสับสนปนเรื่องกันนะครับมาคูณกันมันก็ได้เป็นอะไร r 1 sin θ 1คูณกับ r 2 sin θ 2ค่าคงที่ข้างหน้าไม่เกี่ยวอยู่แล้วเอามาคูณกันได้เลย r 1 r 2ส่วนซิสมาคูณกันเนี่ยไม่ใช่แบบซิสเซต้า1 2นะไม่ใช่ซิสเซต้า1คูณซิสเซต้า2เนี่ยครับจะได้เป็นซิสเซต้า1บวกเซต้า2โอเคนะส่วนถ้าเอามาหารกันเป็น r 1ซิสเซต้า1ส่วนด้วย r 2ซิสเซต้า2 r 1ก็ส่วน r 2ปกติไม่มีอะไรแต่ซิสเนี่ยครับมีประเด็นซิสเซต้า1ส่วนซิสเซต้า2ได้เท่าไหร่มันจะได้เป็นซิสเซต้า1ลบเซต้า2ครับคูณกันเอาเซต้ามาบวกกันหารกันเอาเซต้ามาลบกันซึ่งจะใช้สมบัติเนี่ยในข้อนี้นะครับ
มาดูข้อนี้กันต่อข้อนี้เขาบอกว่าให้อ่านจบไปแล้วเนาะเรามาดูที่ตัวเงื่อนไขก่อนเลยว่าเท่ากับ i ยังไงดีข้อนี้มันคล้ายๆในรูปซิสอยู่ถูกไหมครับแต่มันยังไม่เชิงซิสทีหรอเพราะซิสต้องเป็นยังไงคอสเซต้าบวกไอซายเซต้าถูกป่ะแต่มันยังเป็นลบอะทำไงดีทำไงให้มันเป็นบวกก่อนต้องแปลงให้มันเป็นบวกถึงจะอยู่ในรูปของซิสได้ถูกไหมจำซายลบเซต้าได้ไหมครับซายลบเซต้าคืออะไรครับมันคือลบซายเซต้าป่ะคอสลบเซต้าคืออะไรครับคือคอสเซต้าป่ะเพราะฉะนั้นพี่สามารถปรับคอส5ไพส่วน8ให้เป็นคอสลบ5ไพส่วน8ได้ไหมคอสลบ5ไพส่วน8จึงเท่ากับคอส5ไพส่วน8ใช่ป่ะแล้วลบไซน์ดูแค่ตัวเศษก่อนนะลบไซน์5ไพส่วน8มันจะเท่ากับไซน์ลบ5ไพส่วน8ได้ไหมครับเท่าถูกไหมตามนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวข้างบนคอส5ไพส่วน8ลบ i ไซน์5ไพส่วน8จึงสามารถเปลี่ยนได้เป็นคอสลบ5ไพส่วน8แล้วบวกกับ i ไซน์ลบ5ไพส่วน8ป่ะถูกไหมครับในขณะเดียวกันข้างล่างก็เช่นเดียวกันคอส3ไพส่วน4ลบไอไซน์3ไพส่วน4มันจะเท่ากับคอสลบ3ไพส่วน4แล้วก็บวกกับไอไซน์ลบ3ไพส่วน4ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูที่ตัวโจทย์กันเศษคืออะไรนะเศษคือเราสามารถปรับในรูปนี้ได้ละส่วนคือตัวนี้แหละโดยที่ค่าอย่างเท่าเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวเศษเนี่ยก็คือซิสลบ5ไพส่วน8ไหมเพราะมันเป็นคอสลบบวกไอไซน์เซต้าใช่ป่ะโดยที่เซต้าคือลบ5ไพส่วน8ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยซิสลบ3ไพส่วน4เสร็จแล้วทั้งหมดยกกำลัง k เท่ากับ i ยกกำลัง k เท่ากับ i ซิสหารกันเอามาเอาเซต้ามาลบกันถูกไหมจะเป็นลบ5พาส่วน8ลบ3พาส่วน4เสร็จแล้วไงต่อกำลัง k เท่ากับ i ถูกไหมครับแต่เท่านี้เนาะเราก็คิดเลขลบ 5,008 ลบ 3,004 ก็เป็นบวก 3,004 ก็ได้ออกมาเป็น sys pi ส่วน8นั่นเองทั้งหมดกำลัง k รอบ i คิดไหมครับเลขออกมาได้เท่านี้เนาะซิสไพส่วน8กำลังเคได้เท่าไหร่อ่ะกำลังก็เหมือนกับการคูณกันไปเรื่อยเคครั้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นการคูณกันของซิสจะต้องเอามาบวกกันนะครับเขียนกันนะจะได้ไม่งงไปเรื่อยๆแล้วมีทั้งหมดเคตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงเท่ากับซิสนี่หมด k ตัวเพราะฉะนั้นก็คือซิส k พาส่วน8ถูกไหมคูณกันเอามาบวกกันพาส่วน8บวกพาส่วน8บวกพาส่วน8ไปเรื่อยๆหมด k ตัวครับก็จะต้องเท่ากับ k พาส่วน8ถูกปะแล้วจับเท่ากับ i เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น k พาส่วน8เนี่ยครับจะเป็นมุมอะไรดี
ั้งก่อนไออ่ะคอร์สอะไรได้0ทรายได้1ถูกไหมอันนี้มันคือ0บวกไอถูกปะมันคือคอสเซต้าบวกไอทรายเซต้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอสเซต้าอะไรได้0ทรายอะไรได้1ก็คือ90องศาถูกไหมเพราะฉะนั้น k พายส่วน8จึงเท่ากับ90องศามีตัวอื่นอีกปะมี90ตัวเดียวอ่ะไม่น่าใช่หรอกถูกไหมต้องมีอีก450ได้ไหมวนอีกรอบนึงวนอีก360องศาแล้วกลับที่เดิมคือ450วนไปอีกรอบนึงบวก360เข้าไปก็จะเป็น810บวกอีก360เข้าไปจะเป็น1170ไปเรื่อยๆครับเออซึ่งเราไม่รู้ว่าค่าไหนด้วยถูกไหมแต่ k ที่เราสนใจต้องอยู่ในช่วง1ถึง100 90เนี่ยครับปรับเป็นอะไรดีไพ่ส่วน2ป่ะปรับเป็นเรเดียน450เนี่ยปรับเป็นอะไรดีครับ5ไพ่ส่วน2 9ไพ่ส่วน2 13ไพ่ส่วน2ป่ะ17ไพ่ส่วน2 21ไพ่ส่วน2อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เท่ากับ k พาย18แปลว่าถ้า k พาย18เท่ากับพาย2แปลว่า k เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ถูกปะถ้า k พาย18เท่ากับ5พาย2หลายคนงงว่าทำไม90องศามี450อีกทำไมมี810อีกเพราะว่ามุม450อะครับคอสก็เป็น0เหมือนกันซ้ายก็เป็น1เหมือนกันเช่นเดียวกันกับ90องศาเลยเวลาเราวาดมุมเนี่ย90องศาอยู่นี่ถูกไหมนี่คือ90องศาของเราถูกปะถ้าวนรอบอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเท่ากับ360องศาวนอีกรอบหนึ่งวนอีกรอบหนึ่งแล้วกลับที่เดิมเพราะฉะนั้นคอสก็จะเป็น0เหมือนเดิมปะไซน์ก็จะเป็น1เหมือนเดิมปะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องบวก2ไพ่เข้าไปเพราะวนรอบหนึ่งไงกลับที่เดิมเพราะฉะนั้น k เท่ากับอะไรนะครับ4ถูกไหม k พาย18เท่ากับ5พาย2ก็คือ k เท่ากับ20เนาะคิดเลขดู k พาย18เท่ากับ9พาย2ก็คือตอบ36เนาะ k พาย18เท่ากับ13พาย2ก็คือ52 68เนี่ยคิดเลขไปเรื่อยครับ84แล้วก็100100ถูกไหมตัวสุดท้ายน่าจะเป็น100เพราะว่าห่างกัน16มาเลยแปลว่ามีหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัวฉันก็เลยตอบ7ตัวคราวนี้ใช้ความรู้เรื่องซิดแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องซิดเราต้องจัดรูปให้มันเป็นซิดก่อนพอจัดรูปได้ปุ๊บพอจัดรูปได้ปุ๊บเนี่ยครับพอจัดรูปได้ได้ซิดออกมาในรูปของซิดแน่นอนละซิดแน่นอนละเอามาหารกันหารกันจับมาลบกันแล้วเท่านี้ออกมาเท่านี้เสร็จแล้วกำลังเคก็เหมือนกับการคูณกันไปเรื่อยๆเคครั้งมันก็คือเอามาบวกเซต้าเอามาบวกมุมมาบวกกันได้เคได้เคครั้งก็คือเคพาย18นั่นเองเท่ากับไอเพราะฉะนั้นเราไปหามุมว่าเคพาย18เท่ากับกี่องศาดีที่คอสจะเป็น0ไซน์จะเป็น1ซึ่งมีมุมเดียวครับก็คือ90องศาถูกไหมพอ90องศามีคำตอบมีค่าเดียวปะ90องศาเองไม่ใช่อาจจะวนอีกรอบนึงวนอีก360องศาจะเป็น450องศาก็ได้810ก็ได้บวกอีกรอบนึงก็จะเป็น1170ก็ได้อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็นั่งหา k ว่า k ได้เท่าไหร่บ้างโดยที่ k ต้องเป็น1ถึง100ตามที่โจทย์สั่งแล้วก็ไล่ดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเนาะก็คือมีทั้งหมด7ตัวนะครับโอเคใครที่ยังงงยังไม่ค่อยเข้าใจลองไปอ่านทบทวนหรือว่าส่งมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับลองอ่านแล้วตอบดูข้อนี้เราก็ตอบข้อ2นะข้อ2นะครับ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย